ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสแต่ช่วงเนี้ยผมแบบอยากทานอะไรที่แบบไทยๆผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราเลือกใช้วัตถุดิบไทยๆล่ะจะเป็นยังไงนี่เฟรนฟรายแบบไทยของเรานะฮะใช้มันเทศแทนและตอนนี้คุณนานากำลังปอกมันม่วงออกมาคุณผู้ชมดูสิครับผิวของมันม่วงออกมาสวยงามขนาดนี้เลยเนี่ยเป็นไงตกงานแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟต์โต๊ะศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับโจทย์ของเราในวันนี้นะครับเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยมันฝรั่งครับตรงหน้าไม่ใช่มันฝรั่งนะคุณพอมาอยู่ประเทศไทยปุ๊บเลยเปลี่ยนครับหรอเราคิดว่ามันฝรั่งเนี่ยคุ้นชินแล้วเราทําไปแล้วบ่อยหลายครั้งแต่ช่วงเนี้ยผมแบบอยากทานอะไรที่แบบไทยๆผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราเลือกใช้วัตถุดิบไทยๆล่ะจะเป็นยังไงจนกระทั่ง PD ยังไม่รู้เลยว่าถูกเปลี่ยนแล้ว คุณเปลี่ยนแบบกระทันหันระดับใช่ไหนๆคุณจะเปลี่ยนจากวัตถุดิบที่เขาตั้งไว้คือมันฝรั่งเป็นมันเทศแล้วเมนูของคุณวันนี้มีชื่อว่าเมนูของเรานะครับมีชื่อว่าเบคอนปูตินสไตล์ไทยๆมันปูตินมันคืออะไรอ่ะปูตินนี่คุณเข้า Google ถ้าคุณพิมพ์ว่าปูตินเนี่ยคุณจะเจอประเทศรัสเซีย นั่นวลาดิเมียร์ปูติน แต่จริงๆแล้วปูตินเนี่ยคือเป็นอาหารแบบสไตล์แคนาดานะแคนาเดียนนั่นเองปกติแล้วเนี่ยชาวฝรั่งเนี่ยเขาจะทานเฟรนช์ฟรายอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วเขาอย่างของแคนาดาเนี่ยอาจจะมีเกรวี่ล่างแล้วอาจจะมีท็อปปิ้งใส่เข้าไปมันก็จะเพิ่มความอร่อยสำหรับสายทอดอย่างพวกเราแต่วันนี้ทำไมตกใจหมดเลยอ่ะ วันนี้คุณวิรัตเกรวี่นี่คือเกรวี่ก็คือไม่ไทยไงไหนๆเราแบบหักจากมันฝรั่งแล้วเราเป็นมันเทศแล้วเนี่ยเราหักไปเยอะเราหักไปเยอะจนแบบเรากลับไปไม่ได้ละเราก็เลยคิดว่าไหนๆถ้าจะบอกว่าไทยซอสแบบไทยๆเนี่ยขึ้นชื่อลือชามากพริกน้ำปลาเดี๋ยวเราจะหักกันเองนะเนี่ยน้ำปลาหวานค่ะเฟรนช์ฟรายกับน้ำปลาหวานบีบมายองเนสด้วยนะคุณคิดว่ามันไปได้ใช่ไหมฮะแน่นอนถ้าอยากรู้นะฮะว่าจะอร่อยขนาดไหนเนี่ยต้องติดตามครับแต่ตอนนี้ใครเป็นคนทำดีกว่าครับ1 2 3เฮ้ยโอ้โหไม่จริงจังใครเป็นคนทำผมก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับโอเคพร้อมค่ะเมนูในวันนี้ขอเสนอเบคอนปูตินสไตล์ไทยวัตถุดิบหลักวันนี้ก็คือมันเทศ3สีที่ชุบแป้งทอดกรอบราดด้วยน้ำปลาหวานแบบไทยๆโรยด้วยเบคอนทอดกรอบหอมๆพร้อมด้วยซอสมายองเนสจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับเบคอนปูตินสไตล์ไทยๆของเรานะครับเราจะเริ่มจากตัวเกรวี่แบบไทยๆก่อนนี่เขินจริงเลยเนี่ยก็คือทำน้ำปลาหวานนั่นเองนะครับวันนี้เราจะทำน้ำปลาหวานกันปกติแล้วหลายๆสูตรน้ำปลาหวานจะต้องเคี่ยวนานแต่ไม่ต้องเลยวันนี้เพราะว่าเรามีภาชนะที่ดีมากๆคุณผู้ชมเราเลือกใช้หม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้นขนาด18เซนติเมตรตราหัวม้าลายค่ะหม้อแบบนี้หยิบจับถนัดมือที่สำคัญเก็บความร้อนได้ดีและกระจายดีด้วยนะฮะดูเราใส่ตัวน้ำตาลปี๊บลงไปนะครับผัดจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บของเราละลายเอาละครับอันนี้น้ำตาลปี๊บละลายแล้วนะฮะสังเกตดูเดือดๆแบบนี้จะขึ้นฟูเลยนะครับนี่มีหวานแล้วจากนั้นต้องใส่เปรี้ยวแน่นอนค่ะความเปรี้ยวของน้ำปลาหวานเราจะมาจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสใช้หมดเลยทั้งซองมั่นใจว่าสะอาดมีคุณภาพนะครับแล้วก็เปรี้ยวเท่ากันทุกซองเลยจากนั้นนะคะเดือดๆแบบนี้เติมน้ำปลาลงไปค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันปิดไฟแล้วเราจะใส่หอมแดงความร้อนตรงนี้จะทำให้หอมแดงของเราสุกแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยจะมีน้ำออกมาเองจากหอมแดงนี่คือเคล็ดลับที่ทำให้แบบว่ามันแบบดูมีชิ้นมีอันขึ้นไหมตัวน้ำปลาหวาน
หลายสูตรอ่ะจะใช้ทั้งหอมแดงซอยที่เป็นหอมแดงสดแล้วก็ใช้หอมแดงเจียวลงไปในนี้ด้วยแต่ในความที่วันนี้เราจะเอามาราดเป็นเกรวี่ของเราใช่ไหมเป็นไทยเกรวี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีทั้งหอมแดงธรรมดาอยู่ตรงนี้แหละแล้วหอมแดงเจียวจะท็อปข้างบนเพราะเวลากินจะได้กรอบโอ้อะละเดือดแล้วนะโอเคเดือดแบบนี้แล้วปิดไฟปิดไฟแล้วเราก็พักทิ้งไว้เนาะโอเคพอเย็นปุ๊บมันก็จะแบบเหนียวเหนียวข้นข้นใช่เขาจะข้นขึ้นโอเคครับเอาละครับตอนนี้มาอยู่ในส่วนของเฟรนช์ฟรายแบบไทยๆนะฮะเอาเลยนะฮะเราจะใช้มันเทศงงๆเนอะเหมือนเราเป่ายิงฉุบชนะแต่เราต้องทำปล่อยผมสิเออเราใส่ถุงมือเสร็จแล้วทำไมอะเอางี้เอางี้เอางี้เดี๋ยวเราปอกให้แล้วหลังจากนี้ไปพูดออกสื่อแบบนี้โหแต่อีกปอกมันน่ะเออทำไงทำอย่างอื่นไม่โอ้ล้ำเลิกบุญคุณโอ้ยออกค้อนออกกระดาษแค่นี้ตัดสินอนาคตคุณเท็ดดี้ล่ะก็ไม่น่าน้อยใจคุณนานาเลยนะครับเดี๋ยวบรรยากาศของรายการเดี๋ยวมันจะกร่อยซะเปล่าๆเนี่ยคุณภาคเดี๋ยวเราจะทำให้ฮ่อและตอนนี้คุณนานากำลังปลอกมันม่วงออกมาคุณผู้ชมดูสิครับผิวของมันม่วงออกมาสวยงามขนาดนี้เลยเนี่ยเป็นไงตกงานแล้วแม่ถ้าคุณเท็ดดี้ภาคได้ขนาดนี้ผมก็แย่สิครับคุณเท็ดดี้ตอนนี้เขาเป็นยูทูบเบอร์เป็นแบบระดับมีเพลงนะโอ้โหพูดมาขนาดนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณเท็ดดี้ด้วยนะครับที่ช่วยโปรโมทผลงานเพลงของผมและเพื่อนๆผมโอมงกลงโปงเองนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันได้นะครับถือว่าช่วยกันแล้วกันนะ เฮ้ยทำไมสั้นจังอ่ะกดไปแล้วไม่เป็นไรเอาอันอื่นแล้วกันของแบบนี้มันพลาดกันได้ครับคุณเท็ดดี้ครับคือง่ายๆนะครับก็คือเฟรนช์ไฟล์นะก็คือมันฝรั่งปอกเปลือกนะฮะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆ ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็มีตามแบบนะครับแบบถ้าแบบทำแบบเป็นโฮมเมดโฮมสไตล์เขาก็จะหั่นเป็นแบบเนี้ยแล้วก็เอาไปต้มนะฮะพอต้มจนมันเนี่ยสุกนะครับเขาก็จะเอาไปแช่เย็นต่อ นะครับพอจะใช้ปุ๊บเนี่ยก็มาทอดนะฮะก็จะมีความกรอบนอกแล้วข้างในก็จะนุ่มๆอยู่อันนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นวิธีการทำแบบง่ายๆนะฮะพอเรามาทำกับเป็นแบบไทยสไตล์เป็นมันเทศก็จะคล้ายกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งหรือว่ามันเทศนะพอเราหั่นปอกเปลือกแล้วหั่นเสร็จปุ๊บอยากให้แช่น้ำนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยมันจะได้ไม่สีจะได้ไม่เปลี่ยนอย่างเช่นอันนี้มันม่วงดูไม่ออกหรอกแต่ถ้าเป็นตัวมันสีเหลืองหรือสีขาวเนี่ยผิวจะได้ไม่ดำนะครับถูกต้องไหมฮะความรู้เขาเยอะนะเนี่ยวันนี้ผมก็ไม่ธรรมดานี่นะจากนั้นก็ปอกเปลือกมันเทศเตรียมเอาไว้ครับแล้วก็นำมันเทศมาหั่นเป็นชิ้นๆขนาดตามต้องการและจากนั้นก็นำไปแช่น้ำเตรียมไว้ครับวันนี้เรามีมัน3สีใช่ไหมอ้าวทำไมเหรอเบิดพระเอกให้เขาแล้วกันถ้าเกิดเราต้มพร้อมกันไปเลยอ่ะน้ำมันก็จะกลายเป็นสีม่วงๆเพราะมันเป็นมีมันม่วงอยู่ในนี้เราก็ต้องเริ่มจากสีอ่อนก่อนก็คือสีอ๋อขอโทษค่ะสีเหลืองกับสีส้มพอน้ำเดือดนะครับใส่เกลือป่นลงไปครับเราต้องการให้ตัวมันของเรามีรสเนาะเวลาเขาสุกอันนี้มันเหมือนเป็นการลวกมากกว่าใส่ลงไปนานไหมคะเท็ดดี้ลวกก็สักประมาณนาทีหน่อยๆก็ได้ฮะ2นาทีอาแถมให้แต่ถ้าลวกนานเขาก็จะเละเนาะคือจริงๆต้องดูว่ามันของเราเนี่ยหั่นชิ้นเป็นแบบไหนถ้าชิ้นหนาอาจจะต้องเพิ่มนะครับแต่จริงๆคือเอาแค่มันเทศของเราเนี่ยนิ่มๆพอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปทำทอดต่อแต่เนี่ยหั่นแบบเฮ้ยคือแต่ละชิ้นก็สมควรจะให้เท่ากันนะเพราะว่าเวลาสุกเขาจะได้สุกพร้อมๆกันเรื่องแบบนี้ผมไม่ต้องอธิบายแล้วนะจริงๆนี่คือตัวมันที่เราลวกแล้วนะฮะสังเกตดูสิครับนี่คือมาตรฐานในงานครัวนะครับการหั่นให้เฟรนช์ไฟของเรามีขนาดเท่าๆกันนี่คือสุดยอดครับปรบมือดังๆนะฮะเราต้องการความรู้สึกบ้านๆที่แบบทุกคนทำได้ง่ายๆคุณไม่จำเป็นนะต้องแบบเท่ากันทุกชิ้นหรอกคุณรักคนเท่ากันทุกคนหรอมันก็เหมือนกันแหละโอ้ยคุณพูดคำนี้หรอ เอาก็มันไม่เท่ากันเห็นปะล่ะเพราะถ้าเกิดให้เท่ากันหมดเลยมันจะเปลืองมันนะเราจะเสียเศษไปเยอะนะหลังจากลวกแล้วเนี่ยเราก็จะทิ้งเอาไว้ในอุณหภูมิห้องจนกระทั่งเขาเย็นแล้วเราก็เอาเข้าช่องแข็งการเอาเข้าช่องแข็งอะทำให้เวลาทอดทรงของเขาจะสวยโอเค
สวยนะสีสันช่วงหน้าครับกับเบคอนปูตินสไตล์ไทยกับขั้นตอนของการนำมันเทศลงไปทอดในน้ำมันให้มีความกรอบนอกแต่นุ่มในจะเป็นยังไงนั้นช่วงหน้าครับเช็คว่าน้ำมันร้อนหรือยังนะคะก็หยดส่วนผสมลงไปพอเขาเป็นโซดาเนี่ยเขาก็จะกรอบแบบกรอบเบาขึ้นหลายคนสอบถามเข้ามานะครับว่านี่คือกล้วยทอดมันทอดหรือเปล่าคล้ายนะคล้ายใช่ไหมครับจริงๆแล้วคือแต่กล้วยทอดมันทอดจะมีงาด้วยไงแล้วก็มีมะพร้าวคั่วอันนี้ไม่ใช่นะสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกับช่วงที่2กับเมนูเบคอนปูตินสไตล์ไทยครับช่วงที่แล้วเนี่ยคุณนานาได้สอนวิธีของการทำน้ำปลาหวานกันแล้วนะครับส่วนตอนนี้จะเป็นการทอดมันเทศให้ออกมาเป็นเฟรนช์ฟรายแบบไทยๆกันนะครับจะยากหรือง่ายแค่ไหนไปชมกันต่อเลยครับเอาละครับไหนละครับเฟรนช์ฟรายของเรานี่ไงจริงๆแล้วเนี่ยต้องแช่ทิ้งไว้ประมาณก็ข้ามคืนไปเลยข้ามคืนไปเลยนะเพื่อความมั่นใจแล้วปกติเฟรนช์ฟรายอ่ะเขาไม่ได้ใช้แป้งประกอบอาหารตราโคกิแต่วันนี้เราอยากจะบอกเลยว่าด้วยความที่เป็นมันเทศคุณลองทำสูตรนี้ดูนะเขาจะกรอบนอกแล้วก็นุ่มในเราใช้แป้งประกอบอาหารตราโคกินะคะใส่ลงไปเราจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่เป็นแป้งแห้งอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่เป็นแป้งผสมโซดาครับการผสมโซดาจะทำให้ส่วนผสมของเรากรอบยิ่งขึ้นโอ้โหฟองฟอดเลยฮะโอเคแล้วครับเราอยากได้แบบไม่ได้ข้นมากเพราะว่าอยากให้แป้งบางๆมันจะได้กรอบๆไปเลยใช่ค่ะนะฮะแต่ว่าเราคลุกแป้งแห้งก่อนเขาจะได้ติดกันนะครับนี่ทำให้ติดง่ายขึ้นทีนี้เนี่ยก่อนที่จะทอดนะครับสิ่งที่สำคัญเลยนะครับนี่เลยนะฮะน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับเรื่องทอดเนี่ยต้องน้ำมันปาล์มนะฮะฝาเขียวแบบนี้ของมรกตล่ะครับจากนั้นนะครับรอจนน้ำมันร้อนนะฮะก็สามารถเอาตัวเฟรนช์ฟรายแบบไทยๆของเรานะฮะลงไปทอดได้เลยครับเช็คว่าน้ำมันร้อนหรือยังนะคะก็หยดส่วนผสมลงไปพอเขาเป็นโซดาเนี่ยเขาก็จะกรอบแบบกรอบเบาขึ้นหลายคนสอบถามเข้ามานะครับว่านี่คือกล้วยทอดมันทอดหรือเปล่าคล้ายนะคล้ายใช่ไหมครับจริงๆแล้วคือแต่กล้วยทอดมันทอดจะมีงาด้วยไงแล้วก็มีมะพร้าวคั่วอันนี้ไม่ใช่นะขอโทษนะครับผมทำเฟรนช์ฟรายไม่เอาเทมปุระนะฮะมันติดมือขึ้นไปโอเคไม่ได้นะครับถ้าเป็นเกล็ดๆแบบนี้ผมรู้สึกว่าผมจะไปกินอาหารญี่ปุ่นนะฮะไม่ใช่อาหารไทยขอโทษค่ะขั้นตอนนี้จะเป็นการนำมันเทศคลุกลงไปในแป้งประกอบอาหารตราโกกิครับจากนั้นก็นำไปชุบแป้งที่ผสมโซดาเพื่อนำไปทอดให้ได้ความกรอบตามที่ต้องการเลยครับว้าวเฟรนช์ฟรายสไตล์ไทยนี่ก็น่าทานไปอีกแบบนะครับเนี่ยแถมมีสีสันที่แปลกจากเฟรนช์ฟรายเดิมๆไปด้วยช่างเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบได้เป็นอย่างดีจริงๆเชียวเดี๋ยวเราจะทอดแบบนี้จนหมดเลยแต่ละว่าต้องระวังเรื่องอุณหภูมิใช่ค่ะเพราะว่าเฟรนช์ฟรายของเรามีความเย็นใช่ค่ะน้ำมันของเราเนี่ยร้อนๆอุ่นๆถ้าใส่เยอะเกินไปน้ำมันก็จะอุณหภูมิตกลงใช่ค่ะทอดก็จะไม่กรอบก็จะอมน้ำมันนะฮะโอเคหลังจากนั้นเราทอดจนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่จานเสิร์ฟกันนะครับมานี่เฟรนช์ฟรายแบบไทยของเรานะฮะใช้มันเทศแทนเอาแล้วนะเอาเลย3สีเรียงกันได้เลยฮะเสียงเขาดูแบบเร้าใจอ่ะไทยพูทีนโอเคมาเอาละครับจากนั้นนะครับอย่างที่บอกเราจะเสิร์ฟแบบพูทีนเหมือนของแบบว่าแคนาดานะอันนี้เนี่ยก็คือเป็นแทนเกรวี่แต่ว่าเป็นน้ำปลาหวานแบบไทยๆนะครับอ่ะตักใส่ช้อนใหญ่ๆแล้วก็ราดได้เลยนะฮะเนี่ยเราได้เนื้อแบบนี้มาเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดคุณอยากให้มันข้นกว่านี้คุณจะใส่ปลาทอดคุณจะใส่กุ้งแห้งกุ้งแห้งตำฟูๆลงไปก็ได้แล้วดูสีมันดูเงาๆอ่ะน่ากินมากแล้วก็ถึงขั้นตอนของการเสิร์ฟเมนูเบคอนปูตินสไตล์ไทยกันแล้วนะครับแม่มันช่างหอมน่าทานจริงๆเลยนอกเหนือจากน้ำปลาหวานแล้วมันควรจะมีซอสอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มความมันแล้วก็อมเปรี้ยวๆแบบฝรั่งเพิ่มเข้าไปก็จะมีมายองเนสเพิ่มเข้าไป
พริกขี้หนูนะคะซอยคืออันนี้ถ้าใครไม่ทานเผ็ดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่น้ำปลาหวานผมว่าต้องมีใช่นี่ถ้าไม่ติดอะไรนะเป็นเม็ดไม่หั่นด้วยโยนไปเลยอันนี้ผมชอบมากนะฮะหอมเจียวนะครับใส่ได้เลยนี่หอมเจียวกับกรอบเจียวใหม่ๆท้ายนะครับเบคอนครับเหมือนเอามาล่อไว้ในชื่อเมนูนะฮะจริงๆแล้วก็คือเนี่ยแหละฮะใส่แค่นี้เองคือให้รู้สึกว่ากินแล้วอยู่ท้องแล้วกันนะจะได้มีโปรตีนนิดนึงแล้วเราสองคนมักจะถูกหลอกด้วยเบคอนนะไม่มีอะไรก็ตามที่มีเบคอนนี่ไม่ได้เลยอะและสุดท้ายอ่ะเพิ่มสีเขียวหน่อยเพิ่มสีเขียวหน่อยจะเป็นพาสลีย์หรือเป็นผักชีก็ได้นะไม่ติดเลยถ้าผักชีก็จะมีกลิ่นหอมๆจริงๆแล้วแค่เบคอนกับน้ำปลาหวานก็ได้มั้งเนี่ยอ่ะเรียบร้อยแล้วฮะชื่อเมนูว่าอะไรครับเบคอนปูตินสไตล์ไทยค่ะเบคอนปูตินสไตล์ไทยเสร็จแล้วครับจากวัตถุดิบมันเทศหลากสีที่ได้ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นเฟรนช์ฟรายสไตล์ไทยที่มีความกรอบนอกแต่นุ่มในพร้อมกับราดด้วยน้ำปลาหวานที่มีรสชาติกลมกล่อมแบบไทยๆและยังมีรสชาติของมายองเนสแบบฝรั่งเอาไว้ด้วยกันเพิ่มความกรุบกรอบด้วยเบคอนหอมๆที่โรยอยู่ด้านบนจึงเกิดเป็นเมนูที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครเท็กซ์เจอร์ของมันเทศมันต่างจากมันฝรั่งตรงที่แบบข้างนอกกรอบจากแป้งทอดกรอบอะแต่ข้างในคือนุ่มไปเลยมันฟูฟูไปเลยมันเหมือนแบบมันฝรั่งแบบแพงๆอะแต่ความเก๋าของมันอะไม่ใช่แค่มันเทศนะน้ำปลาหวานใช่ไหมฮะคือเข้ากันมากๆนะกับของข้างนอกกับกรอบข้างในนุ่มๆอะวันนี้เรามีเมนูผัดพริกขิงหมูกรอบไข่เค็มจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราหนีจะเทสมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงเผ็ดและน้ำพริกเผาผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาซอสหอยนางรมและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนียจะเทสผัดจนน้ำตาลปี๊บละลายใส่ถั่วฝักยาวผัดให้เข้ากันใส่หมูกรอบไข่แดงเค็มหั่นเต๋าพริกชี้ฟ้าแดงซอยและใบมะกรูดซอยผัดให้เข้ากันตักใส่ภาชนะโรยใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟ้าแดงซอยจัดรับประทานกับข้าวหอมมะลิหุงสุกครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเบคอนปูตินสไตล์ไทยที่มีความแปลกใหม่ทั้งหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรนั้นจะลงตัวแค่ไหนไปลุ้นกันครับน่ากินมากๆเลยนะครับแนะนำว่าให้ชิมตอนกรอบๆร้อนๆแบบนี้คุณกินไปแล้วนี่อ่ะพร้อมครับ3 4ทำไมต้องทำแบบนี้อ่ะฮะแค่นี้จะกินพร้อมคุณผู้ชมแนะนำว่าแบบ all in one นะฮะเท็กซ์เจอร์ของมันเทศมันต่างจากมันฝรั่งตรงที่แบบข้างนอกกรอบจากแป้งทอดกรอบอะแต่ข้างในคือนุ่มไปเลยมันฟูฟูไปเลยมันเหมือนแบบมันฝรั่งแบบแพงๆอะแต่ความเก๋าของมันอะไม่ใช่แค่มันเทศนะน้ำปลาหวานใช่ไหมฮะคือเข้ากันมากๆนะกับของข้างนอกกับกรอบข้างในนุ่มๆอะแล้วก็มีพริกมีเบคอนจะบอกว่ามันอร่อยเพราะพริกขี้หนูเลยนะใช่มันเหมือนเปิดแบบเปิดสัมผัสว่าใครจะไปคิดว่ากินเฟรนช์ฟรายเนี่ยพอเคี้ยวกับตัวพริกขี้หนูปุ๊บแบบมันเผ็ดแล้วมันแบบเจริญอาหารมากๆแล้วก็น้ำปลาหวานเนี่ยผมว่ามันเป็นรสชาติที่ถูกปากคนไทยทุกคนอยู่แล้วคุณเจอเบคอนอยากให้ลองอีกอ่ะขนาดนั้นเลยเหรอหยิบไม่ได้อ่ะหยิบไม่ได้เลยนะฮะก็ถือว่าเป็นเมนูที่หลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยสงสัยหลายๆคนมองปุ๊บตกใจแต่เราสองคนบอกเลยว่าอยากให้ลองทำตามแล้วก็ทำกินแบบนี้เลยอร่อยแน่นอนครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเบคอนปูตินสไตล์ไทยที่บอกเลยครับว่าสามารถทำได้ไม่ยากแถมอร่อยอีกด้วยยังไงก็ลองนำเมนูแบบนี้ไปทำทานกันได้นะครับค่ะวันนี้ฟู้ดไฟต์หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับวันนี้ฟู้ดไฟต์นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะฮะใครเป็นคงทำใครเป็นคนทำไม่รู้จักเหรอน้องพายุอ่ะใครเป็นคงทำไม่รู้จักเดี๋ยวพี่บอกแล้วว่าไงพี่สายฟ้าไม่ได้แค่นี้
ขาบอกวันนี้ป้ากลับเร็วนะครับ